ค่ะการจราจรบนถนนมิตรภาพขณะนี้คล่องตัวดีนะคะทางเจ้าหน้าที่ได้มีการปิดช่องทางพิเศษแล้วค่ะโดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาบรรยากาศการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชนในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ถนนมิตรภาพเส้นทางมุ่งหน้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือการจราจรคล่องตัวดีหลังจากประชาชนได้ทยอยเดินทางออกต่างจังหวัดไปก่อนหน้านี้แล้วโดยร้อยตำรวจตรีจิรทิพย์เสมอจิตรองสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวงสระบุรีหินกองกองกำกับการ1ตำรวจทางหลวงเปิดเผยว่าทางเจ้าหน้าที่ได้มีการปิดช่องทางพิเศษเพื่อการระบายรถออกต่างจังหวัดแล้วทุกจุดตั้งแต่เวลาประมาณ 16:00 น.วันนี้หลังจากปริมาณรถที่มุ่งหน้าออกต่างจังหวัดเป็นปกติแล้วและจากการรายงานพบว่าบนถนนมิตรภาพช่วงทางขึ้นเขาเขื่อนลำตะคองมีเพียงอุบัติเหตุเล็กน้อยไม่ได้ส่งผลต่อการจราจรในภาพรวมโดยทางเจ้าหน้าที่ยังคงมีการเตรียมกำลังพร้อมอาสาสมัครไว้คอยบริการประชาชนตามจุดพักรถต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีมีบ้างครับอุบัติเหตุมีเล็กๆน้อยซึ่งอาจจะเป็นช่วงที่ผู้ใช้ทางนะครับต่างเร่งรีบแล้วก็อาจจะมีช่วงขึ้นทางขึ้นเขาทางอาจจะเปลี่ยนช่องทางกระทันหันหรือคืออาจจะขาดความระมัดระวังช่วงนี้ทำให้อุบัติเหตุอาจจะชนท้ายกันบ้างเล็กน้อยในแต่เจ้าที่ทางตำรวจทางหลวงเราแล้วแขวงการทางก็รวมทั้งอสจรกู้ภัยต่างๆก็ช่วยกันขี้คายนะครับแก้ไขอุบัติเหตุนำรถเข้าข้างทางพ้นขีดขวางก็การจราจรนอกนั้นก็สามารถเป็นปกติเดินทางได้ต่อไปภาพรวมของวันนี้น่าจะเบาบางลดเบาบางนะครับทั้งขาออกหมายถึงว่าขาที่มุ่งหน้าไปราชสีมานะครับสู่ประตูอีสานแล้วขาเข้าขาล่องลงมาก็ที่จะมุ่งหน้าเข้ากทม.ก็น่าจะในวันนี้ภาพรวมน่าจะลดมีปริมาณไม่มากนักเบาบางนะครับการจราจรก็สะดวกนะครับผมค่ะอย่างไรก็ตามในบางจุดยังมีการปิดป้ายประกาศปิดจุดกลับรถชั่วคราวเป็นระยะเพื่อให้รถสามารถทำความเร็วได้แต่ยังคงมีผู้ขับขี่บางรายฝ่าฝืนป้ายกลับรถทำให้บางช่วงการจราจรชะลอตัวค่ะและจนถึงขณะนี้นะคะก็ยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางออกต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่องนะคะฝากถึงผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะต้องเคารพกฎจราจรด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของท่านเองค่ะนันทวัฒน์ทับเคลียวถ่ายภาพขวัญใจนวลจันทร์ทีมข่าว INN รายงานจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะ